เตือนไว้ก่อนจ้าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสปอยหนังเรื่อง Frozen 2แบบเละมากๆเลยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็ค่อยกลับมาดูทีหลังก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไปดูวิดีโอ70เรื่องจริงของ Frozen ภาคแรกก่อนก็ได้แต่สำหรับคนที่ได้ดูเรื่อง Frozen 2มาแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีหลายคำถามหลังจากที่หนังจบซึ่งคลิปวิดีโอนี้ช่อง Disney Babe ก็จะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับหนังเรื่อง Frozen 2ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าทำไมเอลซ่าถึงมีพลังและกลายเป็น Fifth Elemental Spirit หรือจิตวิญญาณธาตุที่5ได้ส่วนเสียงที่เอลซ่าได้ยินเป็นเสียงของอะไรทำไมเอลซ่าอยู่ๆถึงกลายเป็นน้ำแข็งแล้วทำไมอันนาถึงเหมาะที่จะเป็นราชินีของอารันเดลมากกว่าเอลซ่าส่วนใครที่ชอบดิสนีย์ก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง Disney Babe ช่องสำหรับคนรักดิสนีย์ที่จะมาเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับดิสนีย์และ Pixar ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดความรู้สนุกๆทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของหนังการ์ตูนแอนิเมชันหรือส่วนสนุกของดิสนีย์ทั่วโลกถ้า Subscribe แล้วก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยที่ว่าทำไมเอลซ่าถึงมีพลังและเป็น The Fifth Elemental Spirit หรือจิตวิญญาณธาตุที่5ได้พลังน้ำแข็งของเอลซ่าคือพลังที่จิตวิญญาณของป่าได้มอบให้กับควีนอิจูน่าแม่ของเอลซ่าจากการที่แม่ของเธอได้ช่วยชีวิตคิงอักนาซึ่งก็คือพ่อของเธอในตอนเด็กไว้ซึ่งการกระทำที่ควีนอิจูน่าได้ทำในครั้งนั้นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเชื่อมความสัมพันธ์จากความแตกแยกระหว่างชนเผ่านอร์ทรอดาและเมืองอารันเดลนั่นเองซึ่งอีกหนึ่งพลังของเอลซ่าในฐานะ Fifth Spiritคือการเชื่อมจิตวิญญาณธาตุอื่นๆทั้ง4ได้แก่ยักษ์หินจิตวิญญาณธาตุดินนุกจิตวิญญาณธาตุม้าเอ้ยธาตุน้ำเอ้ยถูกแล้วหลังจากนี้ก็คือทุกคนกดปิดคลิปนี้ไปเลยเริ่มต่อนะคะต่อมาก็คือเกลจิตวิญญาณธาตุลมแล้วก็บรูนี่สไลมันเดอร์สุดน่ารักจิตวิญญาณธาตุไฟนั่นเองซึ่งเราก็ได้เห็นพลังนั้นของเอลซ่าขึ้นมาจริงๆนะคะจากการที่เอลซ่าเนี่ยสามารถทำให้ธาตุทั้ง4มาเชื่องได้โดยพลังทั้งหมดของเอลซ่าที่จิตวิญญาณของป่าได้มอบให้จะนำไปสู่ตอนจบของเรื่องที่เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมพร้อมกับคำถามที่ว่าทำไมเอลซ่าถึงจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าแล้วทำไมอันนาถึงเหมาะที่จะเป็นราชินีของแอรันเดลมากกว่าเอลซ่าแล้วสำหรับคำถามที่ว่าเสียงที่เอลซ่าได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของใครก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวเนื้อเรื่องไม่ได้เฉลย อย่างชัดเจนว่าเสียงที่เอลซ่าได้ยินเป็นเสียงของใครหรือว่าอะไรแต่หนึ่งเสียงที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือเสียงของควีนอิดูน่าแม่ของเอลซ่านั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนเริ่มจากการที่โอลาฟเนี่ยได้พูดมาทางเรื่องว่า water has memory หรือว่าน้ำเนี่ยมีความทรงจำThe water that makes up you and me has passed through at least 4 animals before us. แล้วเอามาบวกเข้ากับเนื้อร้องจากเพลง All Is Found ที่แม่ของเอลซ่าได้ร้องที่มีท่อนหนึ่งได้ร้องไว้ว่า At the Holland คือ River of Memory หรือกระแสธารที่รวมความทรงจำไว้ซึ่งพอเอลซ่าได้ไปถึง At the Holland น้ำทั้งหมดก็ได้รวมตัวขึ้นมาเป็นผนังน้ำแข็งที่แสดงถึงความทรงจำต่างๆทั้งของเอลซ่าและของควีนอิดูน่าโดยจะมีอยู่ความทรงจำหนึ่งที่เป็นความทรงจำตอนที่ควีนอิจูน่าเนี่ยได้ร้องเพลงกล่อมคิงอักนาพ่อของเอลซ่าซึ่งตรงนี้นี่แหละที่เป็นการสื่อว่าเสียงที่เอลซ่าได้ยินมาตลอดคือเสียงสะท้อนของแม่ของเธอที่เรียกให้เอลซ่ามาที่อาจาฮาลันเพื่อที่จะได้ค้นพบกับความจริงของเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงความจริงเกี่ยวกับตัวของเอลซ่าเองด้วยแล้วก็มาต่อที่คำถามถัดไปว่าทำไมเอลซ่าเนี่ยถึงกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอันนาได้ฟื้นเอลซ่าขึ้นมาได้ยังไงสำหรับคำถามนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับไปใน Frozen ภาคแรกก่อนเลยทุกคนคงจะจำได้เนาะว่าเวลาที่เอลซ่ากลัวหรือว่ารู้สึกไม่ดีเนี่ยเอลซ่าจะไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้เลยซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างมันรุนแรงกว่าครั้งแรกมากๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเอลซ่าเพิ่งได้กลายเป็น Fifth Spirit หรือว่าธาตุที่5แบบเต็มรูปแบบซึ่งจะมีพลังมากกว่าเดิมไปอีกขั้นทบทวนความจำกันเสร็จแล้วก็กลับมาที่ภาค2นะคะตอนที่เอลซ่าเนี่ยอยู่ที่อัจฉริยะแลนด์แทนที่เอลซ่าจะหยุดตั้งแต่หน้าผาเหมือนกับที่เนื้อเพลง All Is Found ได้เตือนไว้เกี่ยวกับอัจฉริยะแลนด์ว่า Dive down deep into her sound but not too far or you will be drowned หรือเนื้อร้องภาษาไทยที่ได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ข้องใจไขให้เธอได้ดู
เสียงพาดำดิ่งสู่ทาราถ้าใกล้เกินไปอาจดับชีวาเอลซ่ากลับกระโดดลงไปในหน้าผานั้นแทนเพื่อที่เธอจะได้รู้ถึงอดีตที่ลึกลงไปอีกซึ่งพอเอลซ่าได้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเธอก็ได้รู้เรื่องราวในอดีตอันเลวร้ายมากขึ้นและยิ่งเธอได้รู้เรื่องราวอันเลวร้ายมากขึ้นเท่าไหร่ในใจของเธอก็ยิ่งหนาวมากขึ้นเท่านั้นโดยการที่เอลซ่าได้รู้ถึงการกระทำอันไร้จริยธรรมของคุณปู่ของเธอที่ได้ทรยศต่อชาวนอร์ธซันดราเอลซ่าก็ได้รู้สึกผิดและก็ละอายใจมากๆเกินกว่าที่ตัวเธอจะรับไหวเลยทำให้ร่างกายของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งไปในที่สุดซึ่งก็ตรงกับธีมของเรื่องนี้เลยที่บอกไว้ว่าเราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดในวันวานเพื่อที่จะลบล้างความผิดที่เคยเกิดขึ้นได้แต่การยึดติดกับอดีตมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เราติดอยู่ในบ่วงนั้นไปตลอดกาลแต่ก็เป็นโชคดีของเอลซ่านะคะที่มีอันนาอยู่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยถึงแม้อันนาจะรู้ว่าการพังเขื่อนจะเท่ากับการทำลายเมืองแอเรนเดลที่เธอรักแต่เพื่อทำให้ทุกอย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่งอันนาและทหารของแอเรนเดลก็ได้พังเขื่อนลงทำให้ทุกอย่างกลับมามีสมดุลอีกครั้งหนึ่งโดยการเสียสละครั้งนี้ทำให้จิตวิญญาณพอใจมากเลยช่วยฟื้นเอลซ่าผู้เป็นคนเริ่มต้นการแก้ไขข้อผิดพลาดครั้งใหญ่นี้ทั้งหมดนั่นเองแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะที่ว่าทำไมเอลซ่าถึงจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าและทำไมอันนาถึงเป็นราชินีของแอเรนเดลที่ดีกว่าเอลซ่าหลังจากที่เอลซ่าได้กลายเป็น Fifth Spirit หรือว่าธาตุที่5อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยเธอก็ได้เห็นด้วยกับฮันนี่แมรอนว่าป่าคือที่ของเธอและได้ตัดสินใจที่จะอยู่ในป่าต่อไปซึ่งแฟนของ Frozen หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเสียใจกับการตัดสินใจของเอลซ่าแต่การตัดสินใจนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้วก็ตัวเอลซ่าเองจริงๆในช่วงตอนต้นของหนังเรื่อง Frozen 2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถึงแม้เอลซ่าจะดูมีความสุขขึ้นจากภาคแรกหลังจากที่เธอได้อยู่กับแอนนาแล้วก็ทุกคนแต่สีหน้าของเอลซ่าเนี่ยจะยังมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถควบคุมพลังที่มากขึ้นเรื่อยๆของเธอทั้งหมดได้ซึ่งต่างจากตอนที่เธอได้เข้าไปอยู่ในป่าหรือว่าตอนที่เธออยู่ที่อัจฮาแลนด์อย่างสิ้นเชิงเราจะเห็นได้ว่าสีหน้าของเอลซ่าเนี่ยจะดูมีความสุขมากจริงๆเพราะที่นั่นคือที่ที่เอลซ่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดโดยไม่ต้องคอยเก็บซ่อนพลังอันมหาศาลของเธอไว้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องมาคอยกังวลว่าพลังของเธอเนี่ยจะไปทำร้ายคนที่อยู่รอบๆตัวเธอและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอลซ่าเหมาะที่จะอยู่ในป่าเหมือนกับจิตวิญญาณธาตุอื่นๆที่เข้าใจพลังอันมหาศาลของเธอเช่นกันอย่างบรูนี่สไลมันเดอร์ที่มีจิตวิญญาณของธาตุไฟที่โดนทุกคนเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายซึ่งเอลซ่าเข้าใจบรูนี่ดีเพราะว่าเธอก็เคยมีปัญหาเรื่องการควบคุมพลังในบางครั้งเหมือนกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เอลซ่าเป็น Fifth Spirit หรือว่าธาตุที่5ที่มีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโลกทั้ง2ฝั่งระหว่างฝั่งเวทมนต์และฝั่งที่ไร้เวทมนต์เข้าด้วยกันซึ่งทุกสะพานก็ล้วนมี2ฝั่งเสมอสะพานนี้ก็เหมือนกันค่ะโดยอันนาก็คืออีกฝั่งนึงของสะพานนั้นนั่นเองเหมือนว่าโชคชะตาจะได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนที่แม่ของอันนาแล้วก็เอลซ่าโดยช่วยพ่อของพวกเธอเอาไว้ที่ทั้ง2พี่น้องจะต้องอยู่คนละฝั่งของสะพานเพื่อคอยช่วยเชื่อมโลกทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันเหมือนกับพ่อและแม่ของเธอนั่นเองด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้อันนาจะต้องขึ้นเป็นราชินีแทนเอลซ่าและถึงแม้ว่าแฟนๆหลายคนจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี้แต่นี่ก็เป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับโลกของ Frozen และสองพี่น้องจริงๆเพราะว่านอกจากที่เอลซ่าจะมีความสุขในป่ามากกว่าการเป็นราชินีปกครองเมืองแอรันเดลถ้าสังเกตตั้งแต่ตอนต้นของหนังฉากที่ชาวแอรันเดลจะต้องรีบอพยพจากเมืองขึ้นไปอยู่บนภูเขากับแกรนด์พัพพี่กลับเป็นอนาไม่ใช่เอลซ่าที่ฝากฝังประชาชนของแอรันเดลไว้กับแกรนด์พัพพี่ Please make sure they stay out of the kingdom until we return. Of course. ซึ่งจะเห็นได้ว่าอนาเนี่ยมีความเป็นผู้นำแล้วก็หนักแน่นมากเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองแอรันเดลแล้วก็ประชาชนของเธอแต่วันนี้ก็ไม่ได้จะว่าเอลซ่าหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้กันเนี่ยว่าไม่มีใครเก่งไปได้หมดทุกเรื่องเพราะแต่ละคนล้วนมีความถนัดเป็นของตัวเองโดยอันนาจะมีทักษะการเป็นผู้นำคนและการปกครองเมืองที่เหมาะกับโลกของฝั่งมนุษย์และเมืองแอรันเดลมากกว่าต่างจากเอลซ่าผู้เป็นจิตวิญญาณของธาตุที่5ซึ่งมีพลังมหาศาลและพร้อมจะปะทุตลอดเวลาถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ถามกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้
เหมือนกับ Rational Channel Only ที่ได้ถามเข้ามาในคลิป70เรื่องจริงของ Frozen ที่หลายคนไม่รู้ว่าวันเกิดที่แท้จริงของเอลซ่ากับแอนนาคือวันที่เท่าไหร่แบบที่ไม่ใช่วันฉายหรือว่า Touch 421ที่ได้ถามถึงส่วนสูงของเอลซ่ากับแอนนาหรือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้คำตอบก็มาช่วยกันตอบกันได้เลยแล้วเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ครีเอเตอร์จากช่อง Disney Babe ตาดำๆคนนี้ด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย